อมยิ้มช็อกโกแลตลูกอมฟัฟฟี่อายะของกินที่สมบูรณ์แบบสำหรับการไดเอทมันก็เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งในร้านขายขนมเวลาผ่านไปอย่างช้ามากแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็บุกเข้ามาทุกคนอยู่นิ่งๆ นี่คือการปล้นของหวานเอาช็อกโกแลตบาร์มานี่เดี๋ยวนี้เลยได้ยินไหมเฮ้ฉันคือจะให้เงินทั้งหมดจากเครื่องคิดเงินนี้เลยแล้วใครต้องการเงินกันล่ะเอาขนมทั้งหมดมาให้ฉันเลยมาเร็วเข้าสิอย่าช้าถ้าเกิดว่าไม่อยากมีปัญหาโอ้ว้าวนี่มันเหมือนฝันเลยมานี่มาที่รักจ๋าขนมหวานของฉันโอ้ว้าวหมากฝรั่งผลไม้เหรอกับใจมากจ้ะอย่าโทรเรียกตำรวจเป็นอันขาดเพราะยังไงซะก็ไม่มีใครเชื่อแกอยู่แล้วชีวิตมันจะดีขึ้นมากเมื่อคุณมีของอร่อยอยู่ในมือทั้งสองนั่นอะไรน่ะอายะข่าวด่วนในทีวีนี่เรากำลังรายงานสดจากร้านค้าที่ถูกปล้นไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้พวกโจรที่มาปล้นมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพวกพวกมันสวมหน้ากากกันทั้งหมดเลยโอ้โหมันน่ากลัวที่จะจินตนาการว่าขนมของฉันถูกขโมยโอ้โหที่รักอย่าคิดถึงฉันมากเกินไปสิเดี๋ยวฉันจะไปดื่มน้ำสักแป๊บนึงของหวานที่ไม่มีใครเฝ้าหรอจะวนอยู่ที่นี่แล้วโอ้ว้าวมีของอร่อยอร่อยอยู่ที่นี่เต็มไปหมดดูสิพวกเขากำลังพูดถึงเราในทีวีกวาดให้เรียบแล้วรีบไปกันเถอะนะฮะอย่าลืมทิ้งโดนัทของเราไว้ล่ะอ้อนี่เธอแน่ใจนะว่านี่ไม่ใช่ช็อกโกแลตอ่ะเธอจะทำฟันของเธอหักนะวางมันไว้เถอะโอ้ว้าวข่าวนี้มันยังไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วขนมของฉันล่ะแล้วโดนัทนี้มันมาจากไหนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนั่นมันสัญลักษณ์ของโจรขโมยของหวานนี่พวกเขามาที่นี่แล้วและอาจจะกลับมาอีกครั้งฉันจะต้องปกป้องขนมของฉันไม่ว่ายังไงก็ตามเพื่อซ่อนบางสิ่งเอาไว้คุณจะต้องวางไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนก็แบบว่าเกือบจะเห็นได้ชัดเจนอะพับที่ขอบผ้าห่มติดเทปกาวสองหน้าลงไปจากนั้นก็ตามด้วยขนมให้เปิดผ้าห่มออกมาเล็กน้อยซ่อนตัวที่ใต้เตียงพวกเขาจะเข้ามาแล้วเร็วฉันได้กลิ่นน้ำตาลที่นี่จะต้องมีของอร่อยแน่ๆว่าแต่มันอยู่ที่ไหนกันน่าเอ๊ะๆไม่ได้อยู่ใต้หมอนไม่ได้อยู่ในแจกันหรือว่าใต้แจกันด้วยโอ้นี่มันซองขนมของมันนี่แค่ซองเดียวเองอะจะต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่ๆโอเคได้เวลาออกไปแล้วก่อนที่พวกเขาจะเจอเราในที่สุดพวกมันก็ไปกันได้สักทีพวกเธอเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะที่รักจ๋าว้าวเยี่ยมมากเกือบจะไม่หายเลยเนาะคุณจะซ่อนช็อกโกแลตบาวแท่งใหญ่นี้ไว้ที่ไหนดีล่ะอ้อรูปวาด นั้นไอเดียไม่เลวเลยนี่ใช่ปะหยุดแท่งช็อกโกแลตเข้ากับด้านหลังของกรอบรูปโดยใช้เทปกาวสองหน้าติดนะแล้วแขวนรูปกลับไว้ที่เดิมเรียบร้อยไม่มีใครสังเกตออกแน่นอนเชื่อดิเธออยู่ที่ไหนกันจ๊ะของหวานที่รักจ๋าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนไม่เจออะไรอีกแล้วเหลือแค่อย่างเดียวนั่นก็คือรูปวาดนี่จะต้องมีของซ่อนอยู่ข้างหลังมันแน่นอนเร็วเข้าออกมาเถอะนะไม่มีอะไรเลยเรากำลังเจอกับใครอยู่เนี่ยโอ้ยเกือบไปแล้วดีที่ความโลภบังตาจะชนนั่นและพวกมันไม่ได้สังเกตเห็นช็อกโกแลตแต่จากนี้ไปคุณจะต้องระวังกว่าเดิมนะที่ไหนอีกที่ปลอดภัยล่ะจะพวกโจรนั่นมันใกล้จะทำสำเร็จเข้าทุกทีแล้วนะคิดไอเดียออกละแขวนขนมไว้บนสายเอ็นแล้วก็เกี่ยวเข้ากับราวผ้าม่านจากนั้นก็ปิดหน้าต่างนั้นซะกล่องและชั้นวางของจะทำให้เจ้าหัวขโมยนั้นสับสนว้าวมีกล่องเยอะแยะมากมายเลยอะแต่ว่าไม่มีขนมเลยซักอันแต่ฉันได้กลิ่นมันน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้แหละเอ๊ะหรือว่าจะเป็นใต้หมอนไม่มีหลังม่านนั่นเจอแล้วมิงโกมาเร็วมาเร็วเด็กดีมาเร็วมาเร็วใครกันเด็กดีก็ฉันนะสิก็ฉันนะสิหัวขโมยอัจฉริยะคนคลั่งไคล้ของหวานตัวจริงเสียงจริงจะซ่อนของดีๆไว้ในที่ทำงานเธออยู่ไหนจ้าเอฉันแน่ใจว่าเธออยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้โอ้แมวนะตอบฉันหน่อยสิเร็วๆไม่มีเลยโชคร้ายจังขนมอยู่ต่อหน้าต่อตาเธอนี่เองว้าวในท้องของหมีอายะ
นี่คือตู้เซฟที่เต็มไปด้วยช็อกโกแลตนี่คือชัยชนะเล็กๆน้อยๆเหนือพวกโจรห้องครัวเป็นขุมทรัพย์สำหรับของหวานมีสิ่งดีๆเยอะแยะรอเราอยู่ที่นี่อะยักเจอแล้วท็อปปิ้งของหวานช็อกโกแลตเป็นของโปรดของฉันเลยก็ช่วยไม่ได้จริงๆนี่นี่มันรสอะไรเนี่ยมันบูดหรือว่าเป็นอะไรกันแน่เอ๊ฟองอากาศพวกนี้มาจากไหนกันแล้วท็อปปิ้งนั้นก็เป็นโฟมอาบน้ำกลิ่นช็อกโกแลตเผื่อว่าพวกแกสงสัยว่ากินอะไรเข้าไปฉันเอาของของฉันติดตัวมาด้วยทั้งหมดตู้เย็นเป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณสามารถหาของกินได้คุณคิดถูกแล้วล่ะมันมีเยลลี่ผลไม้อยู่มาเลยมาเลยรีบเปิดเร็วๆเข้าสิฉันจะต้องไล่รสชาติท็อปปิ้งแย่ๆนั้นออกไปนี่มันราสเบอร์รี่หรือว่าสตรอเบอร์รี่เนี่ยอายะเยี่ยมจริงๆน่าอยากแกงมากเราถูกหลอกเป็นครั้งที่สองอีกแล้วล่ะเนี่ยพนันได้เลยนะว่ามันไม่ใช่ความคิดของฉันที่เยลลี่ราสเบอร์รี่นั่นดูเหมือนเจลของเล่นสีแดงมากคุณคิดว่าโฮเมอร์ซิมสันเป็นคนเดียวที่ชอบโดนัทอย่างนั้นหรอก็อันที่จริงแล้วทุกๆคนแหละที่ชอบโดนัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโจรปล้นของหวานดังนั้นจึงต้องมีการซ่อนโดนัทเกิดขึ้นอ๋อนี่เป็นที่ซ่อนที่ดีเลยล่ะคุณสามารถใส่โดนัทลงไปในโคมไฟตั้งพื้นเจ้าพวกโจรน่ะไม่มีทางเข้าไปในนั้นได้หรอฉันได้กลิ่นโดนัทเธออยู่ที่ไหนนะโดนัทที่รักจ๋าเธออยู่ที่ไหนเอ๊ะหาไม่เจอเลยไม่รู้มันอยู่ไหนคิดสิคิดสิคิดสิคิดเฮ้นี่เปิดไฟค้างไว้สิดูที่เงาแปลกๆในโคมไฟนั่นสิไหนขอลองดูหน่อยสิเราไม่ได้หลอกง่ายขนาดนั้นสักหน่อยนะบอกแล้วว่าฉันน่ะได้กลิ่นน้ำตาลจริงๆคนเลวจะต้องชดใช้กับบาปกรรมที่ก่อเอาไว้หาเส้นได้มาสักหนึ่งม้วนแล้วก็เหยื่อซึ่งเหยื่อนี้ก็ต้องเป็นของหวานเฮ้เจ้าโจรดูสิว่ามันน่าอร่อยแค่ไหนและแถมยังไม่มีเจ้าของอีกด้วยนะตรวจพบช็อกโกแลตเร็วเข้าเร็วเข้ามันกำลังหนีจะวายร้ายหน้าโง่ติดกับดักจนได้นะฉันจะให้บทเรียนกับพวกแกเองเร็วเข้าเร็วเข้าเจ้าช็อกโกแลตบาวนั้นกำลังหนีลงน้ำพุอย่างสบายใจเลยนะฉันกำลังจะจับมันได้แล้วจับได้แล้วอุ๊บ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 มันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงอะเฮ้ว่าไงจ๊ะพอคนฉลาดเจ้าพวกโจรน่ะจะมองหาไปทุกที่อาจจะนะแต่พวกมันยังคงไม่คาดคิดว่าเด็กตัวเล็กๆจะซ่อนขนมของเธอไว้บนผนังแต่เด็กหญิงทั้งหลายก็ชอบทำให้แปลกใจได้เสมอเธอเอาของทุกสิ่งไปไว้ข้างในอย่างระมัดระวังและปิดมันด้วยโฟมทาสีให้เหมือนกับผนังว้าวคุณคิดว่ามันดูเป็นยังไงบ้างเหรอฉันได้กลิ่นช็อกโกแลตกับอมยิ้มแต่มันอยู่ที่ไหนกันเด็กหญิงนั่นไม่น่าจะโง่หรอกนะลองหาดูบนชั้นนั้นสิฉันจะไปลองคอดูที่ผนังนะ ฉันอ่านเธอออกง่ายเหมือนอ่านหนังสือเลยล่ะก็เห็นกันอยู่ว่ามันจะต้องมีช่องซ่อนอยู่รู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรเอาไม้มานี่มาได้เวลาฉลองกันแล้ว นี่แหละรางวัลอันหอมหวานของพวกเราได้เวลาออกจากบ้านหลังนี้กันแล้วเราได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วล่ะป้าแต่อาจจะมีบางอย่างที่น่าสนใจในตู้ลิ้นชักนี้ไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้นี่เจ้าโจรสนใจ M&M กันบ้างไหมเหรออุ้ยเธออยู่ที่นี่นี่เองโยนมานี่เลยเร็วเข้าเร็วเข้าได้เลยได้สิอายะแม่นจังนี่พวกทำไมถึงมานอนแบบนี้ล่ะฉันจำไม่ได้ฉันจำได้แค่ว่าฉันกำลังจะได้ขนมมาเลยมาเลยมาเลยโยนมาตรงนี้นี่แน่เอาไปเลยโอ้โหน็อกเอาแล้วกลายเป็นหินไม่ใช่ขนมอย่างนั้นหรอโอ้ฉันจะจัดการกับเธอจับฉันให้ได้ก่อนเธอลาเล่ลาเล่เธอจับเด็กนั้นไม่ได้แล้วก็ทำขนมหายไปด้วยจะน่าโง่ฉันเลยไม่อยากจะเชื่อเลยดูพวกเราตอนนี้สิห้องด้านหลังนี้มีทุกอย่างเลยแฮะว้าวมีขนมเต็มไปหมดโอ้พระเจ้าจะพวกโซนนี่อีกแล้วเหรอสวัสดีค่ะตำรวจใช่ไหมคะฉันจะทำยังไงกับกระเป๋านี้ดี
ล้านล้านเหรียญเหรอเราจะเอามันไปทำไมกันล่ะใช่ป่ะเราเอากล่องที่มีช็อกโกแลตบาร์นี่ดีกว่าเฮ้ hey, นี่พวกแกว้าวเด็กหญิงผู้นั้นนี่โอ้โหเธอพาพรรคพวกมาซะด้วยอ่ะฮะใช่แล้วล่ะเจ้าโจรพวกแกโดนจับแล้วจับใส่กุญแจมือแล้วบันทึกข้อหาไว้เลยขอบคุณสำหรับงานหนักที่ช่วยพวกเรานะสาวน้อย yes ฉันได้ให้บทเรียนกับพวกมันแล้วนี่นี่จะน่าโง่ขนมอยู่ไหนฉันวางใจในพวกแกไม่ได้เลยนะใจเย็นนะเจ้านายฉันเอามันมาได้บ้างบางส่วนนะโอ้ว้าวว้าวเอ๊ะว่าไงไปเตรียมป้นที่ใหม่กันดีมะฮะเอาปะโจรป้นของหวานออกทำงานอีกแล้วคุณชอบวิดีโอป้นของหวานของเราหรือเปล่าคุณชอบอาหารหวานไหมเอ่ยบอกเล่าให้เราฟังในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับของหวานทางช่องทุ่มๆชลักยังไงล่ะ